ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมประจำปีการศึกษา2556ในครั้งนี้ในการจัดประชุมผู้ปกครองมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเป็นการพบปะระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและหาทางส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมกันสองเพื่อชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะด้านการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 3. มอบเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน 4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจการปลูกยางพาราเพื่อเป็นการพัฒนาและความรู้ในการนำไปพัฒนาอาชีพต่อไปการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนจำนวน206ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน8ท่านคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนซึ่งแต่งตั้งมาจากผู้นำหมู่บ้านใน2ตำบลคือตำบลบ้านโนนและตำบลคูคำซึ่งเป็นสมาชิกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสม.จำนวน178ท่านการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากผู้นำหมู่บ้านทุกตำบลได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมเรื่องพืชเศรษฐกิจจากกองแผนและก็ประมาณและก็สำนักส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภาค10ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพาราบัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับตัวแทนผู้ปกครองแล้วมอบห้องอิเล็กทรอนิกส์คลาสรูมให้กับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมพร้อมมอบชุดนักเรียนชุดพละศึกษารองเท้าให้กับตัวแทนนักเรียนแล้วมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ